ก็จะมีการสอบถามนะครับเกี่ยวกับการที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือของเราจากการติดตามสถานการณ์เป็นเวลาเกือบ20 วันติดประวัติรวมทั้งเมื่อวันก่อนเราก็ได้มีการชุมนุมแล้วนะครับได้มีการชี้แจงไปเพิ่มเติมไปแล้วถ้าไม่ได้สามได้คุณอาสาภาพนะครับได้จัดให้คุณน้องเนี่ยมาช่วยจะช่วยที่นี่นะครับเป็นบกปุ่มแยกมาอยู่ที่นี่ที่จังหวัดลำปางนี้สองรายด้วยกันนะครับแล้วก็ในภาพรวมเนี่ยคืออากาศยานหรือว่าส่วนต่างๆเกี่ยวข้องบางทีมันอยู่ในช่วงของจังหวัดที่จะมีการรับส่งงานที่ได้เงินต่างๆแต่ณปัจจุบันว่าในเรื่องของการรับจ่ายกันหนึ่งสองเนี่ยก็กลับเรียนว่าจังหวัดลำปางเนี่ยเรื่องของฝุ่นควันนะครับผมกราบเรียนผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงนั้นเพราะว่าเป็นดีเทลมากนั้นเราฟังได้ส่วนหนึ่งอย่างชัดเจนอย่างน้อยที่สุดก็คือสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับทุกวันจันทร์นะครับเป็นวงรอบที่อาจจะมีกลุ่มย่อยๆที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดจะขับเคลื่อนภารกิจเป็นกรณีพิเศษนะครับก็เป็นกลุ่มเฉพาะหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มก็เป็นเนื้อเดียวกันหมดข้อมูลต่างๆในการประสานการดูแลนั้นดำเนินการในภาคของจังหวัดลำปางครับจากรายการที่ผ่านมาทางกรมยังไม่ได้ส่งถึงกำลังที่ท่านผู้ว่าได้นำเรียนนะในภาษาในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายเราจะใช้เป็นมาตรการท้ายสุดในการดำเนินการเนื่องจากมีไว้กับท่านผู้ว่าการจังหวัดว่าเบื้องต้นเนี่ยเราควรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ก่อนครับการประชาสัมพันธ์ก็ขณะนี้เราได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำตำบลต่างๆจำนวน737นายตัวนี้ที่ลงไปน่าจะสร้างความชุ่มชื้นกับเป้าหมายที่ยากลำบากในการนำคนขึ้นไปได้นะครับและจะทำการหยุดฐานปฏิบัติการที่จังหวัดลำปางในคืนพรุ่งนี้และวันพรุ่งนี้ครับในส่วนของจังหวัดแพร่นะครับก็ขอมาเช่นเดียวกันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งมาตรการทำความเข้าใจอะไรต่างแต่ลักษณะของควันอาการควันคือเกิดไฟป่าเกิดขึ้นแล้วนะครับและเราก็ทำการช่วยกันดับช่วยกันเคลียร์ในแต่ละพื้นที่คนพอไหมได้เหตุเกณฑ์ดาที่เต่ามาช่วยเท่าไหร่แต่ถ้ายังไม่พอผมนำเรียนว่าถ้าไม่ค่อยจับได้เงินให้ทางสาธารณสุขแต่เกือบก็มีความพร้อมนะครับแต่ผมมองในใน